สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ TN Decklist อีกครั้งนะครับโดยในคราวนี้จะเป็นคิวของ Deck Pale Moon แล้วนะครับเพราะว่าได้เวลาเอาการ์ดจากชุด GPT 05มาจัดให้ชมกันแล้วนั่นเองเพราะว่าของก็ออกมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วล่ะผมก็ได้ลองเอาไปนั่งจัดนั่งจูนเด็กอะไรก็แล้วแต่มานะครับในที่สุดก็ออกมาเป็นเด็กนี้ซึ่งอันแรกที่ผมจะจัดก็จะเป็น Pale Moon นะครับเป็น Pale Moon สายฐานจริงๆคือต่อให้คุณผู้ชมไม่รีเควสนะครับเพลมูนเนี่ยยังไงผมก็จะจัดอยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นเด็กนี้เป็นพักๆอยู่แล้วด้วยนั่นเองเพราะว่าเด็กมันก็เล่นค่อนข้างสนุกมาตั้งแต่ในแต่ไรของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาในชุด G เนี่ยเด็กมันเก่งขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะสายฐานนะครับอีกเหตุผลนึงที่ผมรีบจัดสายฐานนี่ก็คือไอ้นี่ผมจะไปลองจัดเด็กNightmare Doll อีกอันนึงก่อนอีกอันนึงด้วยแต่ว่าไอ้เด็กไนท์แมร์ดอลที่ผมจะจัดเนี่ยมันจะต้องใช้ของบางอย่างจากในเด็กฐานด้วยนั่นเองเพราะงั้นก็เลยไหนๆก็จัดฐานเสร็จละทำลิสต์ให้ดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้เอาหรือมันออกแล้วเดี๋ยวไปเอาพวกไนท์แมร์ดอลมาลองจัดดูนะครับก็ถือว่าทำเป็นลิสต์ให้ตัวเองดูด้วยแหละเผื่อจะวนกลับมาเล่นเด็กฐานอีกครั้งก็จะได้เปิดคลิปตัวเองดูแล้วก็เสียบตามจัดตามลิสต์ที่ทำเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีก็หันไปจัดเด็กอื่นแล้วก็ลืมก็ต้องกลับมาย้อนดูใหม่นั่นเองครับเอาล่ะโอเคเดี๋ยวอารัมภบทมาเป็นเวลา1นาที30วิแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวไปชมลิสต์ทั้งหมดของเด็กนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคครับสตาร์ทกันที่ใบแรกซึ่งสำคัญที่สุดในเด็กนี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวฐานสไตล์ของแคลนอย่างมาร์คเป็นเอเชียนแฮร์รี่นะครับสกิลคือ G Break 2เมื่อโจมตีแวนการ์ดเลือกการ์ด1ใบจากโซคอลงเดกาตัวยูนิตที่คอลงมากับตัวแฮร์รี่เองพลังบวก 3,000 จนจบเทิร์นแต่อีกสกิลที่สำคัญจริงๆจะเป็นสกิลสไตล์ทับครับนั่นคือมาเกียในเทิร์นของเราเมื่อ G ยูนิตของเราสไตล์ทับสามารถจ่ายคอร์ตบัส1โซชาร์จ1เลือกการ์ด1ใบจากโซลาคอลงช่องเดกาแล้วยูนิตนั้นพลังบวก 5,000 จนจบเทิร์นจบเทิร์นนำยูนิตที่ถูกคอลด้วยสกิลนี้เข้าสู่โซนะครับซึ่งสกิลนี้แหละที่เอาไว้ใช้สำหรับวนของจากในโซของเราเอาออกมาเล่นนั่นเองซึ่งตัวที่เราคอลงมามันจะพลังบวก 5,000 ด้วยแต่เมื่อจบเทิร์นปุ๊บมันจะวิ่งหนีกลับเข้าโซแทนทำให้มันจะหนีพวกเด็กที่มีสกิลคอนโทรลบอร์ดหนักๆอย่างพวกลิงจ็อกเกอร์หรือว่าคาเงโรนารูคามิอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวให้ยิงแล้วอันนี้มันวิ่งหนีกลับเข้าโซไปนะครับแล้วก็มันเอาไว้ใช้วนของจากในโซบางใบที่มันมีสกิลประเภทเมื่อเข้ามาในช่องเรกาจากโซแล้วเกิดเทคอะไรของมันก็ว่าไปหรือสกิลประเภทยัดเข้าโซเกิดเทคอะไรสักอย่างนะครับก็จะใช้ตัวแฮร์รี่นี่แหละเป็นตัววนที่สำคัญเพราะงั้นก็เลยจะใส่เอาไว้4ใบเลยนะครับแถมไอ้พลังบวก 5,000 จากยูนิตที่มันเรียกออกมาเนี่ยมันจะทำให้เวลาตีเนี่ยตีได้หนักโดยปกติอยู่แล้วนะครับอย่างเรียกออกมาวางแถวหมื่นปกติแถว16มันก็จะเปลี่ยนเป็นแถวตี21ก็เรียกการ์ดได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองคันสุดๆส่วนเกรด3อีกอันนึงผมใส่เป็นตัวนี้นะครับ Full Smile Wyvern พลังหมื่นเดียวแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันกากนะครับดูที่สกิลก่อนดูที่สกิลดีๆจะเห็นนะครับว่ามันไม่ติด G break มาเกียเมนเฟส1ครั้ง1เทิร์นใช้ช่องแวนช่องเรียก็ได้สกิลคือคัตเตอร์บัส1คอการ์ดจากโซ1ใบลงช่องเรียกาดจบเทิร์นนำยูนิตที่คอด้วยสกิลนี้กลับเข้าโซปึ๊บก็เอาไว้ใช้แทนแฮร์รี่เวลาที่ไม่สามารถสไตล์ได้นะครับหรือเวลาที่แฮร์รี่ไม่ขึ้นมือไม่สามารถไลท์แฮร์รี่ได้ก็สามารถไลท์เป็นตัวฟูสมายไวเวิร์นได้แทนถึงพลังมันจะแค่หมื่นเดียวก็ตามเพราะว่าสกิลของมันคือคัตเตอร์บัส1ลากของจากโซออกมาใช้ได้เลยนั่นเองเพราะงั้นบางทีเราเกิดไม่อยากลงจากมือไปเพิ่มบอร์ดของเราใช้สกิลของตัวฟูสมายไวเวิร์นก็ได้นะครับหรือจะเอามันวางลงช่องเรียกาดเวลาที่เรายืนด้วยแฮร์รี่เพื่อที่จะใช้สกิลของมาปูบอร์ดเพิ่มก็ได้เช่นกันนั่นเองครับก็เป็นใบที่สกิลดีมากดีจนน่าแปลกใจผมก็เลยใส่ไป4ใบนะครับอย่างที่เห็นซึ่งสกิลของ2ตัวนี้เนี่ยเมนหลักๆคือจะเอาไว้ใช้เรียกของจากในโซซึ่งตัวที่สำคัญตัวนึงที่ใช้เรียกออกมาจากในโซนะครับจะเป็นตัวนี้ดักไซปินเซตสกิลคือเมื่อโจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายพลัง5บวก 5,000 ให้กับมันจนจบแพทเทิร์นถ้าทำเมื่อจบแพทเทิร์นนำยูนิตยิงวิ่งเข้าโซซึ่งทำให้มันโดยปกติตีตัวเปล่าๆไม่มีบูสต์มันจะตีเหมือนสี่อยู่แล้วถ้าเกิดมันเรียกออกมาจากโซด้วยสกิลของแฮร์รี่อย่างนี้สไตล์ทับ
ช้เทคแฮร์รี่ดึงดักไซพิเซตออกมาวางในช่องเรียกาศแล้วตีโดยใช้สกิลของดักไซพิเซตพลังมันจะเป็น19,000ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องรับบูสต์นั่นเองหรือถ้ามีตัวบูสต์ต่อบูสต์ให้มันก็จะตีถึง 26,000 ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นตัวตีที่แรงมากๆนอกจากนี้พอตีเสร็จมันสามารถวิ่งหนีเข้าโซเพื่อที่จะทำให้บอร์ดของเราโล่งขึ้น1ช่องได้นะครับซึ่งพอบอร์ดเราโล่งนี่แหละเราจะสามารถใช้ยูนิตใบอื่นในการเพิ่มรอบให้กับตัวตีให้กับฝั่งเราได้นะครับซึ่งตัวที่เพิ่มรอบในตอนแบทเทิลได้ตอนนี้เนี่ยยังจำกัดอยู่แค่ตัวรับบูสต์นะครับอย่างการ์ดยูเลอร์แจ็คกาลีนใบนี้นะครับสกิลคือเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าได้รับบูสต์จ่ายคอตบัส1โซชาร์จ1คอเกต2จากโซคอเกต2หรือต่ำกว่าจากโซ1ใบลงช่องเรียกาศซึ่งตัวนี้แหละครับก็จะเอามาเล่นคอมโบกับดักไซปินเซตต่อคือพอปินเซตวิ่งเข้าโซปุ๊บด้านข้างเรามันจะว่าง1ช่องแล้วก็ใช้สกิลของตัวแจ็คกาลีนตีรับบูสต์กดเทคดึงดักไซปินเซตออกมาวางอีกทีนึงแล้วใช้ดักไซปินเซตตีมุดเข้าโซอีกทีได้หรือว่าจะเรียกตัวอื่นที่เอามาใช้ทำรอบเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของเกรด2มันก็จะมีอยู่อีกตัวนึงที่สามารถทำแบบนี้ได้นั่นก็คือตัว Hellgate Magician นะครับใบนี้อันนี้ผมใส่3ใบพอนะครับสกิลคือมาเกียเมื่อลงช่องแวนการ์ดหรือเรียกาศจ่ายคอตบัส1โซ1เลือกการ์ดเกต2หรือต่ำกว่าจากโซ1ใบคอลงช่องเรียกาศยูนิตนั้นพลังบวก 5,000 จบเทิร์นจบเทิร์นนำยูนิตที่คอลด้วยสกิลนี้เข้าสู่โซก็ถ้าเกิดแถวอีกแถวนึงมันไม่มีตัวบูสต์เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ลงมาแล้วซูเปอร์คอหาตัวบูสต์ลงมาวางต่อข้างหลังมันได้นะครับแถมไอตัวบูสต์พลังมันจะบวกอีก 5,000 ด้วยเพราะงั้นมันจะตีหนักมากนั่นเองก็เอาไปใช้ตีทำรอบเพิ่มได้นะครับคู่กับตัวแจ็คกาลีนนั่นเองสังเกตดูว่าหลักๆคอมโบมันจะวนๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นไปซึ่งถ้าเกิดไม่สามารถใช้สกิลของแฮร์รี่ได้ก็ยังมีตัวฟูสมายไวเวิร์นเอาไว้ใช้แก้ขัดได้เพราะสกิลมันคล้ายๆกันคือคัตบัส1แล้วซูเปอร์คอมาจากโซซึ่งตัวไวเวิร์นเนี่ยมันจะวางช่องเรียช่องแหวนได้หมดนะครับเพราะงั้นเวลาใช้มันจะใช้ปูบอร์ดได้ง่ายกว่าจริงๆคือมันจะมีอีกตัวนึงตัวรองอีกตัวนึงที่เป็นตัวยืนมือหนึ่งนะครับเบิร์สลาฟไวเวิร์นใช่เบิร์สลาฟไวเวิร์นนะครับไอตัวนั้นก็โอเคเหมือนกันแต่ตัวนั้นอ่ะมันมีแค่สกิลอยู่บนช่องแวนการ์ดเท่านั้นแต่ว่าผมอยากได้ยูนิตที่มีสกิลบนช่องเรียการ์ดด้วยก็เลยใส่ใบนี้มานะครับก็ประมาณหลักๆก็จะเป็นเจ้าพวกนี้อีกอย่างนึงคือจะสังเกตเห็นว่าตัว Hellgate Magician พลังมัน 8,000 ดังนั้นเวลามัน Superior Core Unit ออกมาซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพลัง 7,000 เนี่ยพลังมันจะไม่ถึงขีดถูกไหมครับมันจะไปสุดอยู่ที่ 20,000 อย่างดีที่สุดเพราะว่า 7,000 บวก 5 มันเป็น 12 12บวก 8 มันเป็น 20 นั่นเองดังนั้นตัวที่ผมแนะนำให้ใช้ตัว Hellgate ดึงออกมาเนี่ยก็คือตัวนี้ครับเปียโลสุดหวานสกิลคือจีเบก1เมื่อลงช่องเรียกาศจากโซบวก 5,000 จะจบเทิร์นซึ่งพอมันโดนลากออกมาด้วยสกิลของตัวเฮลเกตเนี่ยมันจะทำให้แถวเนี้ยแถวของมันตีถึง 25,000 ได้นะครับเพราะงั้นก็เอาไว้ใช้แก้ขาดหรือว่าใช้เพิ่มพลังตีในการตีใส่ฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองอันนี้ผมก็เลยใส่มา4ใบเอาไว้ใช้เป็นตัวสำรองนะครับหรือว่าอาจจะใช้ตัวแจ็คกาลีนเรียกออกมาก็ได้เวลาที่ตีแล้วไม่มีดักไซปินเซตให้ใช้ก็ใช้แทนได้เช่นกันนะครับประมาณแล้วก็ใช่ผมเพิ่งนึกได้มันยังมีตัวที่ใช้ทำรอบได้อีกตัวนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงนั่นก็คือตัวนี้ครับ Moonlight Melody Tamer Betty สกิลคือ G Bank 1เมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตนี้บูสต์ให้เรียกาศของเราสามารถจ่ายคอตบัส1นำเรียกาศที่ถูกบูสต์เข้าวิ่งเข้าโซเลือกการ์ดที่มีสกิลมาเกียไม่เกิน1ใบจากโซคอลงช่องเรียกาศก็เป็นอีกตัวนึงที่เอาไปใช้เพิ่มรอบได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันบังคับเรียกแต่ตัวที่ติดเทคมาเกียเท่านั้นซึ่งในเด็กนี้ตัวที่ติดเทคมาเกียเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3ตัวบนที่ผมวางให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเกรด3ทั้ง2ใบของเราแล้วก็ตัวเฮลเกตมาจิเชียนนั่นเองซึ่งเวลาใช้งานมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าตัวสกิลของเบตตี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเรียกลงมาวางข้างหน้ามันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดในแถวอีกฝั่งนึงมันว่างอยู่เนี่ยเราสามารถใช้สกิลของเบตตี้โยนอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่อีกข้างนึงวิ่งเข้าโซไปที่อยู่ข้างหน้ามันวิ่งเข้าโซไปแล้วซูเปอร์คอร์ตัวเฮลเกตลงมาวาง
ราใช้เทคของเฮลเกตเรียกอะไรก็ได้มาวางอยู่ตรงหน้าเบ็ตตี้อีกใบหนึ่งก็ได้นะครับทำให้วางรอบตีได้เพิ่มขึ้นหรือว่าจะซูเปียร์คอเป็นตัวเกต3ทั้ง2ใบลงมาวางแล้วเอาไว้ตีข้างเลยก็ได้นั่นเองซึ่งจริงๆมันจะมีวิธีเล่นกับเบ็ตตี้อีกอย่างนึงที่ทำให้ทำรอบเพิ่มแล้วตีเข้าแวนได้นะครับแต่อันนั้นมันจะอยู่ตรงพวกจีนี่ก็เดี๋ยวขอยกย่อไว้พูดถึงทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้เอาแค่พวก Normal Unit ก่อนนะครับส่วนตัวเริ่มนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น Happiness Collector นะครับสกิลคือ G-Bag 1เมื่อยูนิตใบอื่นของคุณ เข้าสู่ช่องเรกาจากโซจริงๆคือเทคของไทยมันพิมพ์ผิดนะครับมันต้องเข้าเมื่อยูนิตใบอื่นเข้าสู่ช่องเรกาจากโซเราสามารถนำยูนิตนี้วิ่งเข้าโซจากนั้นเราจั่วการ์ด1ใบแล้วโซชาร์จ1อันนี้ของไทยมันพิมพ์ผิดนะครับจริงๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์สกิลที่ถูกต้องของตัวยูนิตเนี้ยให้ซึ่งจะลิงก์มาจากทางกาไฟวิกิให้ดูนะครับอ่ะโอเคมาดูที่สกิลของตัวมันซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับแค่เห็นอะไรก็ตามวิ่งออกมาจากโซเนี่ยใช้เทคได้แล้วแล้วทำให้เราได้จวด1ใบซึ่งข้อดีอีกอย่างของตัว Happiness Collector คือมันใช้วนได้นะครับเพราะว่าพอใช้สกิลเสร็จมันจะไปนอนอยู่ในโซซึ่งเราก็สามารถใช้สกิลอย่างของตัวนี้ตัวแฮร์รี่ตัวไลท์ลองหรือว่าแจ็คการีนอะไรก็ตามแต่ที่ดึงมันออกมาจากโซได้แล้วจากนั้นเราแค่หาทางเรียกยูนิตใบอื่นออกมาจากโซอีกทีนึงหรือว่ารอเทิร์นต่อไปกดสไตล์อีกสักทีนึงก็เอาตัวนี้วิ่งเข้าโซเพื่อเอาจั่วเอาโซเพิ่มได้นั่นเองหรือไม่ก็อาจจะใช้แค่ตอนต้นเกมแค่ครั้งเดียวเลยก็ได้ครับใช้แล้วก็จบไปไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้งานค่อนง่ายนะครับผมก็เลยใส่ใบนี้มาเป็นตัวเริ่มแทนโอเคบรรดา Normal Unit ก็พูดถึงไปหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกของสามัญในเด็กนะครับก็จะเป็น Perfect Guard 4ใบแน่นอนอันนี้เป็น Perfect Guard Guide Damage นะครับเพราะว่าเด็กนี้ใช้ Damage ค่อนข้างเยอะมากเพราะงั้นก็เลยติดตัว Guide Damage เอาไว้นิดนึงกับอีก3ใบจะเป็นทิ้งสไตล์นะครับตามสูตร ประมาณนี้สำหรับพวก Normal Unit ทั้งหลายทั้งแหล่ของเด็กนี้นะครับเอาล่ะพวก Normal Unit พูดถึงไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปมาดูที่พวก G Unitกันบ้างนะครับซึ่งพวก G Unit เนี่ยแหละครับจะเป็นกลไกหลักหรือว่าไงดีเป็นตัวเล่นหลักในการทำคอมโบของเด็กนี้เลยนะครับลำบากนิดนึงเดี๋ยวโอเคซึ่ง G Unit ใบแรกที่จะพูดถึงแล้วก็เป็นตัวสำคัญที่สุดของเด็กนี้นะครับก็คือตัวนี้อุปกรณ์มาตัวตลกดูนาเทคดากอนนะครับสกิลก็คือเมื่อลงช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายคอร์สด้วยการหงายตัวเองในช่อง G Zone 1ใบจนจบเทอร์ยูนิตนี้จะได้สกิลคือเมื่อยูนิตของคุณเข้าสู่ช่องเดกาจากโซยูนิตที่โดดลงมาพลังบวก 2,000 จนจบเทอร์และอีกสกิลคือ G-Bag 3คีย์บวก1นะครับซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวใช้งานหลักในการเล่นของเด็กนี้เพราะว่ามันจะมีสังเกตดูจะเห็นนะครับว่ายูนิตหลายใบเนี่ยตีไม่ติดติ่งเวลามันเรียกออกมาจากโซแบบตัวเดียวๆเลยนั่นเองซึ่งตัวลูนาเทคเนี่ยแหละที่จะมาคอยบัฟให้ยูนิตเหล่านั้นอย่างเช่นตัวเบอร์ซาไวตัวฟูสมายไวเวิร์นหรือว่าจะเป็นเฮลเกตเมเชียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ยูนิตโดดลงมาพลังมันจะเพิ่มอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็ตรงตัวเฮลเกตเวลาที่เฮลเกตมันเรียกแล้วดึงตัวเปียโร่สุดหวานตัวนี้ออกมาปุ๊บเฮลเกตพลังหมื่นเปียโร่ลงมาปุ๊บพลังเพิ่มเป็น 9,000 ต่อด้วยเทคบวก 5,000 ของตัวมันเนี่ยเป็น 14,000 14บวก 10,000 เป็น 24,000 แล้วตีได้เลยหรือว่าจะเป็นตัวฟูสมายไวเวิร์นลงมาปุ๊บตัวเปล่าเลยตี 12,000 ตีเข้าแวนแล้วนั่นเองครับซึ่งไอตัวฟูสมายไวเวิร์นเนี่ยอาจจะเรียกมาจากสกิลของเจ้าตัวเบ็ตตี้นี่เพราะว่ามันเรียกแต่ตัวมาเกียออกมานั่นเองก็จะใช้ทำรอบเพิ่มโดยที่ตีเข้าแวนได้นั่นเองครับนอกจากนี้สกิลของมันยังเป็นการเปิดเทค GB 2ให้กับฝั่งเราด้วยเพราะงั้นเวลาใช้บุกเนี่ยมันจะใช้บุกง่ายมากนะครับก็หลังจากที่เปิด G Bag 2ของแฮร์รี่แล้วก็ถ้าเกิดเทิร์นต่อไปเราไม่สามารถลงสไตล์ได้เราสามารถใช้สกิลของแฮร์รี่เนี่ยตีแล้วก็ซูเปอร์เลคอยูนิตจากโซของเรา1ใบแล้วพลังบวก 3,000 ได้เลยเป็นการเพิ่มบอร์ดแบบง่ายมากนะครับเพราะว่าเด็กเทอร์มูนมีโซมันเยอะอยู่ละดังนั้นมันก็จะมีของเล่นให้เล่นจากในโซนเขาค่อนเยอะอยู่แล้วนั่นเองครับเพราะว่าในชุด G เป็นต้นไปมันจะชาร์จง่ายมากเอาง่ายๆคือแค่สไตล์ทับนี้ก็ได้ชาร์จโซนแล้วนั่นเองแต่จะตัวเริ่ม
อย่าง Happiness Collector เมื่อกี้อีกนะครับที่เห็นวิ่งออกมาจากโซจัวหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งนั่นเองมันก็จะมีของเล่นให้เยอะนะครับเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้นึกอะไรออกอีกอย่างหนึ่งอ๋อใช่อันนี้ขอพูดถึงพิเศษหน่อยนะครับกับไอ้นี่คีย์คอนยักษ์ฐานอันนี้ขอข้ามมาพูดถึงอันนี้เลยนะครับเพราะเป็นอีกตัวหลักหนึ่งที่ใช้เล่นในคอมโบของเด็กนี้นะครับดักใส่ซอมมันเตอร์คีย์ยักษ์ฐานถามว่ามันดียังไงซึ่งมุกที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับจะเป็นการสไตล์ลูนาเทคทับแฮร์รี่แล้วกดเทคของลูนาเทคจากนั้นซูเปียร์คอร์ดักใส่ซอมมันเตอร์ลงมาปุ๊บก่อนอื่นได้เทคบวก 5,000 จากแฮร์รี่ก่อนจากนั้นได้เทคบวก 2,000 จากลูนาเทคเท่ากับว่ามันจะบวก 7,000 แค่ซูเปียร์คอร์มันลงมาจากโซด้วยเทคฐานพลังมันจะเป็น 11,000 ทันทีซึ่งตรงนี้แหละที่สามารถใช้ทำรอบเพิ่มได้นะครับเอาตัวซอมมันเตอร์ตีใช้แว่นตีกดเทคเสียบเข้าโซจั่วการ์ดฟรี1ใบเพราะว่าตัวซอมมันเตอร์เราเรียกมาจากโซถูกไหมฮะเพราะงั้นเราก็ไม่ได้เสียมือลงมาเสียมือเอาคิติคอนมันลงมาอยู่ละเราก็ยัดโซแล้วได้จั่วได้บวกพลังให้แวนไปเลยแล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวแจ็คเกอรีนรับบูทแบบนี้ตีเสร็จแล้วซูพิเลคออะไรสักอย่างนึงออกมาจากโซซึ่งอันที่แนะนำนี้ไม่แนะนำให้เอาคียัดฐานโผล่มาจากโซอีกรอบนะครับแต่เป็นตัวดักไซปิเซตได้เลยซึ่งดักไซปิเซตโดนลงมาจากโซปุ๊บพลังบวก 2,000 เป็น 11,000 ตีกดเทคบวกพลังให้ตัวเองอีกกลายเป็น 16,000 โดยที่ไม่ต้องมีตัวบูสต์เลยนั่นเองง่ายได้มากนะครับซึ่งคอมโบนี้สังเกตดีๆมันจะตีได้4รอบใช่ไหมครับ1 2 3 4ใช่4รอบก็เป็นจำนวนรอบตีมาตรฐานของเด็กนี้นะครับประมาณ4รอบโอเคแล้วแต่ว่าประเด็นคือมันได้มือเพิ่มจากตัวซอมมอนเตอร์อยู่แล้วนั่นเองซึ่งซอมมอนตัวคียัดฐานเนี่ยสามารถวนออกมาได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่เราสามารถใช้เทคของแฮร์รี่ได้นั่นเองแต่มันจะจำเพราะว่าจะต้องเป็นถาแวนการ์ดจะต้องเป็นแฮร์รี่เท่านั้นถึงจะใช้เทคของซอมมอนเตอร์ได้นั่นเองนะครับก็เป็นมุกหากินประจำอันนึงที่ผมเล่นบ่อยๆเลยแหละครับก็เลยลัดคิวมาพูดถึงก่อนนั่นเองเพราะว่ามันใช้คอมโบกับลูนาเทคได้ดีมากนะครับซึ่งลูนาเทคเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักในการสไตล์เลยครับทั้งสไตล์แรกสไตล์2ก็จะพึ่งตัวมันเนี่ยแหละเพราะว่าสกิลของมันสกิล G-Bake 3มันบวกคีให้ง่ายๆเลยเพราะงั้นเวลาเราตีรอบลงมาสไตล์รอบ2เราตีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ปิดได้ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเด็กเพลมูนอย่างที่เห็นนะมันทำรอบง่ายอย่างน่ารักสุดก็4รอบนะพลังเบาๆไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันบุกได้เรื่อยๆนั่นเองก็เลยเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับอีก3ใบผมใช้เป็นตัวอาร์ดอดาก็มัตเตอร์อแมนดานะครับจากไทลเด็กสกิลคือเมื่อตีฮิตแวนการ์ดโซชาร์จ1ซูเปียร์คอร์จากโซ1ใบลงช่องเรียการ์ดแล้วพลังบวก 2,000 จบเทิร์นนำยูนิตนั้นกลับเข้าโซเพราะว่าเป็นเทคมาเกียนะครับก็ไม่มีอะไรเอาไว้ใช้เป็นตัวตีขู่เฉยๆเวลาที่รู้สึกว่าใช้ลูนาเทคแล้วมันไม่คุ้มนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไลท์แวนเป็นตัวฟูสมายไวเวิร์นแบบนี้ซึ่งเวลาสไตล์ทับเราจะไม่ได้เรียกออกมาจากโซถูกไหมฮะเพราะว่ามันพอมาสไตล์ทับมันโดนสไตล์ทับมันกดเทคของมันไม่ได้ละแล้วก็มันไม่ได้มีเทคฐานแบบแฮร์รี่ด้วยนั่นเองเพราะงั้นสไตล์เป็นตัวอแมนดาจะคุ้มกว่าเราค่อยสไตล์2เป็นตัวลูนาเทคตามทีหลังเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะได้เปลี่ยนฐานเป็นใบอื่นแล้วหรืออาจจะสไตล์ลงมาทั้งอย่างนี้เลยก็ได้แล้วหาอย่างอื่นมาเรียกจากโซเอาเพราะว่าสไตล์ลูนาเทคใบที่2มันจะได้บวกคีย์อยู่แล้วนั่นเองครับโอเคก็เป็นตัวสำรองที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามแนะนำว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ไลท์แฮร์รี่จะคุ้มจะดีกว่านะครับมันจะเล่นได้ลื่นกว่าเพราะแฮร์รี่คือศูนย์กลางของเด็กนี้เลยนะครับถ้าหลุดแฮร์รี่แล้วเล่นยากมากนั่นเองส่วน G Unit ใบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว GR ดราก้อนมาเคลทแฮร์รี่นะครับสกิลคือ G Bake 3เมื่อตีใส่แว่นการ์ดสามารถจ่ายคัตบาร์2เลือกเรียกการ์ด1ใบนำเข้าสู่โซจากนั้นให้เราเลือกการ์ดจากโซ3ใบคอยูนิตคอทั้งหมดลงช่องเรียกการ์ดโดยไม่ซ้ำที่กันถ้าเรามีเรียกการ์ด5ใบหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกเรียกการ์ดของตัวเอง2ใบนำเข้าโซจบเทิร์นนำยูนิตที่คอร์เดสกิลนี้ตอบเข้าสู่โซซึ่งตัวแฮร์รี่สไตล์เนี่ยเป็น GR ที่จะเอาไว้ใช้ปิดคล้ายๆกับดูนาเทคเลยนะครับแต่อันนี้เอาไว้ใช้กรณีที่เรามั่น
เราไม่มั่นใจว่าจะใช้ลูนาเทคปิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามือเขาอาจจะมีเพอร์เฟกการ์ดหรือว่าเราสามารถทำรอบเพิ่มได้ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเขาหลังชนฝาแล้วที่ประมาณ 4-5 ดาเมจก็สามารถใช้ตัวแฮร์รี่ตัวนี้แหละตีทำรอบได้เยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นขอผมนึกก่อนนะมันจะมีวิธีอยู่แต่ว่าตัว GR เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยจำวิธีไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นข้างถ้าเอาบอร์ดของมโนบอร์ดแป๊บนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลังสัก2ตัวนะครับเอาลงมั่วๆไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็จะเห็นว่าบอร์ดจะประมาณนี้ตีวิ่งเข้าโซตีคอจากโซลงมา2ตี3เข้าโซไอ้นี่ตีจะเข้าโซอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ซูเปอร์คอร์ลงมาเพิ่มจริงๆคือผมจำได้ว่ามันมีวิธีที่จะทำประมาณ 5-6 เวฟได้ครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อีกอย่างที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวแฮร์รี่ตัวนี้เนี่ยมันกินคัตเตอร์บาร์2ซึ่งพอสไตล์ทับรวมกับฐานแล้วเนี่ยมันจะกินคัตเตอร์บาร์3อย่างแน่นอนแต่ว่าข้อดีของตัว GR ใบนี้คือเวลามันตั้งใจจะปิดเนี่ยมันปิดน่ากลัวมากเพราะว่าโดน5รอบโดมตีประมาณ 4-5 รอบแน่นอนแต่ว่ามันจะต้องพึ่งการจัดบอร์ดที่แบบละเอียดนิดนึงนะครับซึ่งต้องใช้ตัวที่มุดเข้าโซได้บ่อยๆก็เดี๋ยวผมขอลองเลี้ยงใหม่อีกทีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจก็จะเป็นตัวนี้นี่ตีวิ่งเข้าโซแล้วก็ตีเอาขี้ยัดฐานวิ่งเข้าโซวิ่งเข้าโซจากเทคขี้ยัดฐานนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เทคของอะไรก็ตามแต่อีกสักตัวหนึ่งวิ่งเข้าใช้เทคของตัวสไตล์วิ่งเข้าโซอีกใบหนึ่งปึ๊บแล้วซูเปอร์เรียคอร์มา3ใบซึ่งหนึ่งในนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นแจ็คเกอรีนจะดีมากตะกี้ก็เป็น1 2 3อย่างนี้แล้วก็4วิ่งเข้าโซ5ซูเปอร์คอร์ถ้าเกิดมีคัตเตอร์บัสเหลือแต่จริงๆคงไม่น่าเหลือเราก็ใช้เทคใบนี้วิ่งเข้าโซเสิร์ตเอามาเกียร์ลงมาวางแต่คิดว่ายังไม่มีไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็6เวฟนะครับประมาณนี้อาจจะดูงงนิดนึงนะครับเพราะผมก็สติหลุดเหมือนกันเพราะว่าเทคไอตัว GR เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่ามันเวิร์คนะครับเวลาเล่นในเด็กแฮร์รี่เนี่ยเพราะงั้นก็เลยติดเอาไว้ใบหนึ่งพอเพราะว่าไม่ได้จำเป็นเยอะขนาดนั้นนะครับมันหน้าที่ของมันคือมีแค่ลงมาไว้ปิดนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดใช้มันปิดไม่ได้เนี่ยเราก็ลำบากแล้วเพราะว่าคัตเตอร์บาร์อะไรเราก็ใช้ไปเกลี้ยงแล้วนั่นเองเพราะมันกินรวมกับฐานแล้วกินทั้ง3เนี่ยก็เลยติดไว้ใบเดียวพอแต่ว่าใบเดียวก็พอก็ใบเดียวก็เสียวได้นะครับตัวนี้โอเคต่อไปก็ไปดูในส่วนของทริกเกอร์นะครับก็จะเป็นคีย์8สแตน4Q4 นะครับซึ่งฮิลจะเป็นลายไหนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคีกับสแตนนี่ค่อนข้างเจาะจงนิดนึงนะครับซึ่งไอตัวที่ใช้แน่ๆก็จะเป็นคียัดฐานซึ่งผมก็ได้อธิบายไปตอนพูดถึงตัวลูนาเทคแล้วนะครับว่ามันเอาไว้ทำคอมโบได้เอาไว้เพิ่มมือได้ฟรีเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวมันอยู่ในโซจะด้วยการชาร์จไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าจงใจเอามันเข้าโซนแล้วก็ตามแล้วดึงมันออกมาเพื่อที่จะใช้ทำคอมโบมันก็ใช้เพิ่มมือได้แล้วแถมถ้าเกิดเรียกจากคอมโบลูนาเทคบวกแฮร์รี่เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวตี11โดยที่ไม่มีตัวบูทก็ได้เพราะงั้นเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับส่วนคีใบนี้เป็นพอยซันจักเกอร์สกิลคือยัดโซบวก 3,000 นะครับอันนี้เอาเข้าจริงคือก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะหลักๆเราใช้ตัวนี้แทนแต่ว่าอันนี้คือใส่เผื่อมาไว้ก่อนนะครับเพราะอย่างที่เห็นสกิลของมันคือยัดโซบวก 3,000 มันสามารถเอามาใช้วนจากในโซได้ด้วยยูนิตที่มีสกิลประเภทคอออกมาจากในโซอย่างไอตัวฟูสมายไวเวิร์ดนะฮะตัวหนึ่งก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าตัวนี้ไม่เวิร์กจะเปลี่ยนเป็นคิติคอปใบอื่นที่ไม่มีเทคเลยก็ได้เช่นกันนะครับส่วนสแตนติเกอร์อันนี้ผมใช้เป็นเด็กขี้แกล้งแห่งดินแดนกระจกเงานะครับสกิลคือ G-Bake 1เมื่อเข้าโซสามารถนำยูนิตนี้ไปวางไว้ใบบนสูงของกองการ์ดแล้วเสิร์ช1ใบจากกองการ์ดของเราที่ไม่ใช่ตัวมันเองเอามาเข้าโซจากนั้นสลับกองอันนี้ก็คือเอาไว้หาตัวอื่น
มาแทนมันเวลามันเด้งเข้าโซนนั่นเองก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้เผื่อหรือเผื่อขาดได้นะครับเวลาที่บางจังหวะเราอาจจะใช้เราอาจจะโซชาร์จมันเข้าไปแล้วเราเกิดในโซของเราเกิดขาดของอะไรบางอย่างไปอย่างนี้ก็ใช้เทคของตัวนี้เด้งมันเด้งใบนั้นเข้าโซได้หรือถ้าเกิดของครบแล้วก็แค่แกล้งเอาnormal unit สักใบหนึ่งวิ่งเข้าโซแทนก็ได้ถือว่ารีดกองไปนิดนึงนั่นเองครับผมก็เลยใส่ใบนี้มานะฮะก็ทิกเกอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าทิกเกอร์ที่สำคัญจริงๆจะเป็นตัวคีย์ยัดฐานซึ่งผมก็อธิบายไปหมดแล้วตอนพูดถึงสไตล์นะครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาทั้งหมดของเด็กเพลมูนสายฐานนะครับเดี๋ยวไล่ลิสต์ให้นิดนึงแล้วกันนะครับก็จะใช้ GR ใบหนึ่งสไตล์จากไทล์เด็ก3ใบดูนาเทค4ใบแล้วก็เกรด3ใช้8ใบนะครับเป็นแฮร์รี่4กับไวเวิร์น4ส่วนเกรด2ใช้11ใบนะครับจะเป็นลับบูท4ดักเซปิเซต4แล้วก็เฮลเกตเมนเชียน3ใบแล้วก็เกรด1จะเป็น14ใบนะครับจะใช้เป็นทิ้งสไตล์3เพอร์เฟกต้า4เบตตี้3แล้วก็ตัวเปียโลสุดหวาน4ใบทิกเกอร์จะเป็น8คี4สแตน4ฮิลนะครับของในชุดทั้งหมดจะใช้ของจากชุดไทล์เด็กไทล์เด็กของเพลมูนนะครับกับชุด GBT 05ซื้อไทล์เด็ก2กล่องซื้อ BT 4กล่องก็จะได้จัดเด็กนี้ออกมาได้นะครับทั้งหมดก็ของโดยรวมๆนี่หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับจริงๆคือผมจงใจใช้แต่พวกของรุ่นใหม่ๆที่มันค่อนข้างหาง่ายด้วยเพราะงั้นก็เลยจะหาไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเด็กนี้ก็ยังมีช่องให้ปรับปรุงเยอะนะครับจะดึงเอาใบไหนออกหรือใส่ใบไหนแล้วใส่ใบอื่นเข้ามาก็ได้อย่างเช่นอาจจะเอาเบตตี้ออกแล้วใส่ Purple TPC ซึ่งเป็นตัว 6,000 ที่มีสกิลคือลงช่องแวนปึ๊บเอาการ์ดในเอาเรียกากของเราเข้าโซเอา1ใบจากโซลงมาสลับตัวกันจากในโซซึ่งใบนั้นค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันหายากผมก็เลยไม่ได้ใส่มาในชุดนี้เพราะว่าเผื่อให้ผู้เล่นบางคนที่แบบซื้อแต่ของใหม่อย่างเดียวไม่มีเก็บของเก่าอะไรเอาไว้เนี่ยได้จัดเล่นได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีของเก่าๆอยู่แล้วอยากจะเอามาดัดแปลงเอามาใส่ในเด็กก็ได้เช่นกันฮะไม่มีปัญหาอันนี้แค่จัดเผื่อๆไว้เฉยๆนะครับข้อควรจำสำคัญที่สุดของเด็กนี้คือตัวดักไซปิเซตครับทำไงก็ได้เอามันเข้าโซให้ได้ก่อนเพราะว่าจะเป็นตัวเล่นหลักซึ่งสังเกตว่าสกิลของตัวดักไซปิเซตเนี่ยมันไม่ติดจีเบกนะครับเพราะงั้นตอนที่เล่นเกรด2ปุ๊บเราสามารถเอาตัวดักไซปิเซตวางลงช่องเรียกาแล้วตีกดเทคของมันไปเลยแจกพลังบวก 5,000 จบแบตเทิลวิ่งเข้าโซเอาไว้สแตนบายรอเอาไว้รอจังหวะใช้สกิลที่ประเภทเรียกออกมาจากโซเอาไว้ทำรอเพิ่มอย่างตัวแฮร์รี่หรือว่าตัวลับบูทอะไรแบบนี้นะครับมันทำได้อีกตัวนึงที่สำคัญก็จะเป็นตัวคียัดฐานนะอย่างที่บอกไปเพราะว่านอกจากจะวิ่งเข้าโซได้แล้วเนี่ยเราสามารถรียูสมันได้เรื่อยๆจากในโซด้วยการใช้เทคอะไรก็ตามแต่ที่มันลากมันออกมาจากโซได้แล้วเอาแฮร์รี่ตีเสร็จดึงเข้าโซได้จั่วใบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับหลักๆก็จะเล่นกันอยู่ประมาณนี้ส่วนพลังโจมตีของเด็กนี้จะค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าแค่ สไตล์ทับตัวแฮร์รี่อย่างน้อยเนี่ยเราน่าจะมีข้างหนึ่งที่ตีถึง 21,000 แล้วหรืออย่างแย่สุดได้ตัวตีเรียกมือ 5,000 จากฝั่งตรงข้ามได้แน่นอนนะครับเราค่อยใช้พวกตัวทำรอบเพิ่มอย่างลับบูนเนี่ยมาช่วยในการทำรอบตีที่จะทำดาเมจหรือว่าเรียกการ์ดจากฝั่งตรงข้ามเขาได้เยอะๆนั่นเองครับประมาณนี้เด็กมันเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพียงแต่ต้องคอยเช็คโซอยู่เป็นพักๆนะครับว่ามีของเล่นอะไรอยู่ในโซบ้างแล้วเราจะได้วางแผนจังหวะเล่นในเทิร์นนี้หรือว่าอาจจะเป็นในเทิร์นหน้าก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเด็กที่ใช้ความคิดนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยซิมเพิลเท่าไหร่เพราะว่าบอร์ดมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าเล่นเป็นแล้วมันจะเป็นเด็กที่บุกได้ดีทีเดียวแล้วก็รับมือกับพวกเด็กที่คุมบอร์ดได้ดีมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ยูนิตหลายๆตัวของมันในส่วนใหญ่มันจะวิ่งเข้าโซเราหลังจบเทอมเพราะงั้นไอ้พวกเด็กยิงบอร์ดหรือล็อกบอร์ดเนี่ยจะเล่นงานมันไม่ได้หรือจะเล่นงานมันก็เล่นงานยากนะครับประมาณนี้โอเคก็ลิสสำหรับเด็กลิสของเพลมูนก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มละเพราะว่ามันก็ผมก็ไม่ได้จัดแบบให้มันมีท่าไม่ตายอะไรแปลกๆเล่นอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็จำไล่ตามมาไม่ได้เหมือนกันไอ้ที่เล่นยากสุดจะเป็นตัว GR อันนี้ครับก็ต้องลองเล่น
สักประมาณ 4-5 รอบฮะลองใช้มันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะจับทางได้ว่าต้องวางบอร์ดยังไงต้องวิ่งบอร์ดยังไงมันถึงจะทำได้สักประมาณ 5-6 รอบนะครับเพราะผมก็ใช้ไม่คล่องเหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่มันไปจบอยู่ที่ตัวไอ้ลูนาเทคตัวนี้แหละพอใช้ลูนาเทคจะหมดเอาแฮร์รี่ตีสดเลยเรียกเอาดาโซมาตีต่ออะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชมแล้วรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจอยากจะกดไลค์กด Subscribe ก็กดกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปของทางเราได้ว่าเด็กนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าบางทีก็ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับครั้งนี้ผมแอดมินจอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะเป็นแคลนอะไรเอาไว้รอติดตามชมกันสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ